ผมอภิเชษพุทธานกองหลังทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตอนแรกก็เล่นฟุตบอลธรรมดาทั่วไปนะครับจากโรงเรียนก็เริ่มเล่นหัดเล่นตั้งแต่ประถมนี่ครับสุดท้ายก็เริ่มเป็นตัวแทนเป็นนักกีฬาโรงเรียนอะไรเงี้ยครับก็เริ่มเข้ามหาวิทยาลัยก็ก้าวมาจนเป็นนักฟุตบอลอาชีพจนปัจจุบันนี้ครับน่าจะเป็นความมุ่งมั่นแล้วก็ทุ่มเทครับก็ผมอยากจะพยายามทำให้ทุกอย่างให้เต็มที่ให้ดีที่สุดครับผมเราต้องเสียสละครับว่าเราก็ต้องมีวินัยทั้งในและนอกสนามครับผมก็เพื่อที่จะเป็นนักบอลที่ดีครับก็พยายามที่จะมุ่งมั่นไปสู่เกมแล้วก็มุ่งมั่นไปสู่ชัยชนะที่เราอยากจะได้มากกว่าครับเพราะฉะนั้นแล้วอีกอย่างเราก็ผมเป็นกัปตันทีมก็ต้องพยายามเป็นผู้นำแล้วก็พยายามผลักดันให้ทุกคนสามารถมุ่งมั่นไปสู่ชัยชนะที่ทุกเกมครับผมตอนเด็กๆผมชอบพี่ตุ๊กปิยพงษ์ครับผมเพราะว่าสมัยนั้นแกก็เล่นเก่งแล้วก็แบบหล่อด้วยครับแล้วก็สมัยนั้นเด็กๆก็ทุกคนก็ต้องรู้จักพี่ตุ๊กปิยพงษ์ครับแล้วก็ตอนนั้นก็ได้เคยช่วงทีมชาติอยู่ก็เคยได้ฝึกซ้อมกับแกด้วยอะไรอย่างนี้ครับก็รู้สึกว่าแกเป็นไอดอลครับผมคิดว่าสำหรับประเทศไทยตอนนี้ก็ลีกเราก็ก้าวสู่ความเป็นอาชีพมากขึ้นครับก็มากกว่าที่ผ่านๆมาหลายปีผมว่าณตอนนี้ผมว่าลีกเราก็มาถึงจุดสูงสุดของที่เราเคยเป็นมาครับผมทุกๆสโมสรผมว่ากำลังพัฒนาไปแนวทางที่ดีนะครับทุกสโมสรก็ก้าวไปสู่ความเป็นอาชีพมากขึ้นนะครับกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาเป็นทีมใช่ไหมครับซึ่งจุดสำคัญผมว่าความเป็นหนึ่งเดียวสามารถพาให้ทีมเราประสบความสำเร็จได้ก็ดีครับทั้งการเป็นหนึ่งเดียวทั้งในตัวผู้เล่นแล้วก็การเป็นหนึ่งเดียวของตัวแฟนคลับที่คอยให้กำลังใจกับฟุตบอลซึ่งสามารถใกล้ชิดกันก็มันก็ทำให้เรามีกำลังใจครับผมพยายามจะสร้างผลงานกับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนี้ให้ดีครับก็อย่างปีที่แล้วเราสามารถคว้าได้3แชมป์ปีนี้ก็อยากจะรักษามาตรฐานของเราเอาไว้ให้ได้สำหรับถ้วยทั้ง3ถ้วยในตัวประเทศแล้วก็อีกอย่างนึงก็อยากจะไปช่วยสร้างผลงานที่ดีในระดับเอเชียครับในถ้วยแชมเปี้ยนลีกทำทุกอย่างทำเต็มที่ครับแล้วก็พยายามคิดดีทำดีผมว่ามันต้องได้ดีครับ